สวัสดีค่ะหน่วยที่1ความรู้เกี่ยวกับกายศาสตร์และจิตวิทยาศาสกร์นะคะสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนหลักๆนะคะตอนแรกจะเป็นความรู้เกี่ยวกับกายศาสตร์ตอนที่2ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสาหกรรม และตอนสุดท้ายนะตอนที่3จะเป็นเรื่องการจัดการด้านกรารยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของกรารยศาสตร์กันนะคะคำนี้บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะแต่ว่าออในภาษาอังกฤษเขาก็เรียกกันว่า e r o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  m i s เนะะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แล้วก็ องค์ประกอบของระบบงานนะอย่างเช่นเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมในการทำงานนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการออกแบบหรือว่าการปรับสภาพการทำงานเนี่ยให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลยนะคะส่วน ในเรื่องของจิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือว่า industrial psychology นะนะคะก็จะเป็นจิตวิทยาประยุกต์สาขาหนึ่งนะคะที่ศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงอุตสาหกรรมพฤติกรรมในการบริหารงานอุตสาหกรรมการจัดการงานบุคคลแล้วก็การพ,าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะ เรามาเข้าสู่เนื้อหาในตอนแรกกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการยศาสตร์นะคะเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนเป็นภาพรวมทั่วไปของงานการยศาสตร์นะคะโดยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องความหมายแล้วก็ความเป็นมานะะของงานกาิยศาสตร์ทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเลยนะคะ เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องขอบข่ายแล้วก็ความสำคัญของงานการยศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องที่สามเป็นแนวคิดทางการยศาสตร์ทีนี้การยศาสตร์นั้นเนี่ยนะอย่างที่เรียนว่าภาษาอังกฤษเขาก็นิยมใช้คำว่า economics หรือว่าภาษาไทยเราบางทีไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะะในคำว่าการยศาสตร์ก็อาจจะเรียกทับศัพท์ไปเลยเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ ก็คือ e c o n o m i c s เนี่ยนะคะคำนี้เนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกนะคะคือคำว่า e er ออ o n กับคำว่า Nomos นะเอามารวมกันก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นกฎของงานหรือกฎธรรมชาติของงานนะคะศาสตร์นี้เนี่ยก็จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะคะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของระบบงานนะักศึกษาไปทำไม ก็จะเน้นนะในการที่จะปรับปรุงสภาพการทำงานเนี่ยให้เหมาะสมกับคนทำงานนะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะเดี๋เรามาดูกันเกี่ยวกับความเป็นมาของกายศาสตร์เนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วนะคะตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณกรีกอะไรพวกนี้นะคะโรมันอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ว่าที่เอามาบัญญัติ ศั์นะคะในพจนานุกรมเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกก็คือใช้โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวโปรแลรนด์นะที่ชื่อว่าจาเซบอสกี้นะคะอันเนี้ยเขาก็ได้ตีพิมพ์นะหนังสือที่เน้นในเรื่องของกายศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ปีคอสอ5 7หรือถ้าเทียบใน พุทธศักราชของไทยก็ประมาณปี2,400นะคะอันนี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกนะคะก็ได้มีการพัฒนาวิชาชีพเนี้ยไปทั่วเลยนะทั้งในยุโรปในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้มีการนำเอาศาสตร์ทางด้านการิพาาทย์เนี่ย เข้ามาสอนในสถาบันอุดมศึกษานะในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เมื่อสักประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะคะที่มีการศึกษาอย่างเป็นจริงเปจังนะคะแล้วก็มีการก่อตั้งสมาคมการ,รยศาสตร์ไทยเนะมื่อปี2544นอ,อี 44, นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นมาโดยย่อของการ,รยศาสตร์นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของขอบข่ายของงานการ,รยศาสตร์ ะะจะเห็นว่า,เ,าเป็นการบูรณาการเอาศาสตร์ความรู้หลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยานะการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ชีวกลาศาสตร์หรือทางด้านวิศวกรรม,มศาสตร์การวิจัยเชิงปฏิบัติการการออกแบบอุตสาหกรรมแล้วก็จิตวิทยานะแล้วก็ยังมีศาสตร์อื่นๆอีก นะคะแต่ว่าสารหลักๆเนี่ยมีตามนี้นะคะเพื่อที่จะมาบูรณาการเป็นกายศาสตร์นะในที่จะใช้ในการออกแบบสภาพงานให้เหมาะสมที่สุดนะสำหรับคนทำงานนะคะ,อะเอามาใช้ยังไงนะคะก็อย่างที่เรียนว่าเขาก็จะเน้นเอาความสะดวกสบายของคนทำงานเนี่ยเป็นหลักนะคะก็โดยการเอากายศาสตร์เนี่ย มาใช้ประยุกต์ในการออกแบบทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะในเรื่องของงานแต่ละด้านนะงานแต่ละอย่างหรือในเรื่องของการทำงานประจำงานอาชีพนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งในด้านองค์กรนะไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ภายในองค์การหรือว่าดูในเรื่องของอระบบ งานอะไรต่างๆการจัดระบบการะอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขอบข่ายของงานการยศาสตร์ความสำคัญของงานการยศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่าจากการที่เ,เราเอางานการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะช่วยลดกว่าการประสบอันตรายจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะหรือว่าโรคจากการทำงาน โดยเฉพาะโรคในระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออะไพวกนี้นะคะแล้วก็ลดการประสบอันตรายแบบเรื้อรังระยะยาวแบบนี้นะคะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามีการออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเนนะคะ,ะแล้วก็แน่นอนพอผู้ปฏิบัติงานเนี่ยทำงานได้ง่ายได้สะดวก ประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้นนะคะก็เป็นผลดีต่อการผลิตนะทั้งในแง่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเลยนะคะออช่วยลดความสูญเสียแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเงินสมทบเงินทดแทนอะไรต่างๆนะคะช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานนะ ลดปัญหาการขาดงานแล้วก็การลาออกจากงานนะนอกจากนี้นะก็ยังช่วยสังนวนทรัพยากรมนุษย์นะคะให้ประกอบอาชีพได้โดยที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีนะก็ทำงานได้นานเลยนะโดยที่สุขภาพยังคงแข็งแรงสมบูรณ์อยู่นะคะคทีนี้เรามาดูในเรื่องของคอนเซปต์หรือว่าแนวคิด ทางกายศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยนะคืองานด้านกายศาสตร์เนี่ยเขาจะคํานึงถึงในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะในการออกแบบหรือจัดสภาพงานเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศอ,อ,อายุนะคะขนาดสัดส่วนร่างกายหรือว่าทางด้านความถนัดความเชี่ยวชาญความชอบอะไรต่างๆนะคะ ความชำนาญน,นี่ก็จะแตกต่างกันคำนึงถึงในเรื่องของขีดจำกัดนะคะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะขีดจำกัดทางด้านร่างกายก็อย่างเช่นการยกของนะ,ะเ,ออเราก็จะมีว่าถ้ายกน้ำหนักเกินไปนี่ก็จะเป็นอันตรายกับร่างกายนะคะหรือทางด้านจิตใจการรับรู้การรู้คิดเรื่องต่างนะคะถ้าเกิดว่าโอ้โหข้อมูลเยอะมากเกินไป การออกแบบปุ่มควบคุมซับซ้อนเกินไปอันนี้ก็จะไม่เหมาะสมนะคะข้อควรคำนึงต่อมาก็คือในเรื่องของความสอดคล้องตามกฎธรรมชาตินะอย่างเช่นคนเราเนี่ยปกติในท่าปกตินะร่างกายก็จะอยู่ในแนวตรงอย่างนี้นะถ้าเมาาื่อไหร่ที่เรามีการหลังงอหรือว่าต้องมีการทำงานที่เอื้อมเอี้ยวมาก ต่างๆพวกนีนะ้อันนี้ก็จะส่งผลต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออะไรต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะแล้วก็ข้อควรคำนึงที่สำคัญประการสุดท้ายในเรื่องของสามัญสำนึกของบุคคลนะการออกแบบอะไรต่างๆก็จะต้องสอดคล้องกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปนะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นสีแดงเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นเรื่องของอันตรายนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าทางออกอย่างเช่นทางหนีไฟต่างๆเราไปใช้สีแดงนะคะค่ะาจะทาให้คนสับสนได้นะคะเพราะว่าทางที่ปลอดภัยส่วนใหญ่เขาจะใช้สีเขียวเพราะว่าเป็นสีที่สอดคล้องกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปว่าโอเคสีเขียวนี่เป็นสีที่ปลอดภัยนะคะสีแดงจะสอ่สอถ,ถึงอ,อ,อันตรายอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสั้นๆนะในเรื่องของแนวคิด ทางกยายศาสตร์ภาพนี้นะคะก็แสดงให้เห็นเกี่ยวกับว่าการนำกยายศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างเช่นการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ,ะก็จะเห็นว่าเขาก็มีการออกแบบนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนล้ะเก้าอี้ให้สอดคล้องกบับขนาดสัดส่วนร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระยะเอื้อมนะคะระยะการมองอะไรต่างๆนะองศาอะไรพวกนี้รวมทั้งในแง่ของจิตใจนะก็ดูในเรื่องของอช่วงเวลาการทำงานว่านานเกินไปหรือเปล่านะคะต้องมีการพักเป็นระยะระยะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมด้วยนะคะ,ะทีนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปนะคะในตอนแรก เรามาลองมาดาูในเรื่องของแนวคำถามนะแนวคำถามกา็ในหน่วยเนี้ยมันก็จะพูดถึงในเรื่องความเป็นมานะคะเพราะฉะนั้นแนวคำถามอย่างข้อแรกเนี่ยเขาก็จะถามว่าการยศาสตร์มีรากศัพท์มาจากคำภาษากรีกคือเออก้อนแล้วก็โนมอสนะโดยที่โนมอสเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็มีมาให้ทั้งหมด5ตัวเลือก ะะงานสมรรถนะกดความปลอดภัยกฎธรรมชาติแล้วก็ตัวเลือกสุดท้ายนะคะชีววิทยามนุษย์อย่างนี้นะคะ,ะเราก็มาดูนะคะว่าจะเห็นว่าคำว่า Economics เนี่ยมาจากคำภาษากรีกสองข้ามก็คือ e อก o n แปลว่า work หรือว่างานแล้วก็ n o m o s ซึ่งแปลว่า เน u ช a l law หรือว่ากฎธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่4นะคะกฎธรรมชาตินั่นเองนะโดยรวมก็คือเป็นกฎธรรมชาติของงานนะอย่าลืมว่างานด้านกรายศาสตร์เราจะไม่ฝืนธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นการทำง,งานที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาติตัวอย่างแนวคำถามต่อไปนะเขาอจะถามว่า สมาคมกัลยศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะหรือตัวย่อคือ iea เนี่ยเขาได้แบ่งงานกรัรยศาสตร์ออกเป็น3ด้านใหญ่หญนะคือกัลยศาสตร์ด้านองค์การกรัลยศาสตร์ด้านการรู้คิดและด้านใดนะคะก็มีตัวเลือกมา5ตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นด้านเคมีด้านกายภาพด้านชีวภาพนะด้านสังคมแล้วก็ด้านความปลอดภยัยนะคะ เราก็มาดูกันว่าสมาคมการยศาสตร์เนี่ยนะคะเขาได้แบ่งเอเรียของงานการยศาสตร์ออกเป็นอะไรบ้างนะคะก็ <ๆ S 1> จะเห็นว่ามีแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆก็คือด้านฟิ s ิอลด้าน c ognitiv แล้วก็ด้าน organizational economics นะคะเพราะ,ะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า2ด้านนี้มีแล้วนะคะอยู่ในโจทย์ตัวเลือกที่ถูกต้องก็ต้องเป็น กายศาสตร์ด้านกายภาพหรือด้านฟิสิกอลนั่นเองนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้แรงกายอะไรต่างๆนะคะกายศาสตร์เราไม่เน้นนะคะไม่เน้นด้านเคมี B, เกี่ยวกับเชื้อโรคอะไรต่างๆพวกนี้ไม่เน้นอันนั้นจะเป็นทางด้านสุขศาสตร์ศาสตรกรรมนะคะต่อไปนะคะแนวคําถามในข้อที่3นะคะก็โจทย์ก็อาจจะถามว่าจากสถิตินะคะของกองทุนเงินทดแทน นะพบว่าโรคในข้อใดที่มีจำนวนการประสบอันตรายสูงสุดนะคะก็จะมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนะคะโรคมะเร็งจากการทำงานโรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพนะคะโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานแล้วก็โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานนะอันนี้เราก็ ลองมาดูสถิติที่ผ่านมานะตั้งแต่ปี2557จนถึงที่เขาข้อมูลเนี่ยล่าสุด2561นะคะจะพบว่าเขาก็มีรวบรวมเป็นหมวดหมู่นะเราก็จะพบว่าโรคเกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยสูงสุดเลยนะคะตลอดทั้ง5ปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะมี สถิติที่สูงกว่ากลุ่มโรคอื่นๆเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่5นะคะโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงานนะด้วยเหตุนี้ก็เลยเป็นความสำคัญนะของงานกายศาสตร์เพราะว่างานกายศาสตร์เนี่ยก็จะช่วยได้เยอะเลยนะในเรื่องของโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ทีนี้มาดูข้อต่อไปนะข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการนำความรู้ทางด้านการะยะศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานนะคะตัวเลือกที่1เขาบอกว่าลดการขาดงานและการลาออกของพนักง,งานนะะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตนะะลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบาดเจ็บนะะช่วยให้พนักง,งาน ใช้แรงยกของหนักได้เกินกำลังปกติแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะลดปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานก็เพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณากันแต่ละข้อนะจะเห็นว่าทุกข้อเนี่ยนะก็เป็นความสำคัญเป็นประโยชน์ของงานกริยศาสตร์ทั้งนั้นเลยยกเว้นนะยกเว้นตัวเลือกที่4ใช่ไหมคะตัวเลือกที่4นะคะ ช่วยให้พนักงานใช้แรงยกของหนักได้เกินกำลังปกติอันนี้ขัดกับแนวคิดทางด้านกายศาสตร์เลยเพราะกายศาสตร์เนี่ยเขาจะเน้นว่าไม่ให้ใช้แรงยกเกินกำลังเนี่ยเกินขีดจำกัดทางด้านร่างกายเพราะมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะกะ็การนำกายศาสตร์มาใช้ก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้น ข้อ4นะตัวเลือกที่4เนี่ยไม่ใช่ความสำคัญของการนำกายศาสตร์มาประยุกต์นะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาในตอนที่2นะความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะอย่างที่เรียนว่าเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยเราก็จะเป็นการปูความรู้ ทั่วไปนะทั้งในด้านการศาสตร์และจิตวิทยาสาสกรรมเพราะว่าเนื้อหาในหน่วยอื่นๆก็จะลงลึกประเด็นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตวิทยาอสาสกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงนะความหมายความเป็นมานะ,ะขอบข่ายและความสําคัญแล้วก็แนวคิดทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมนะคะ,ะเรามาดูการตั้งแต่ความหมายเลยนะคะ ความหมายของจิตวิทยาสาหกร,รมเนี่ยนะจิตวิทยาสาหกร,รมเป็นสาขาหนึ่งนะของจิตวิทยาที่ว่าด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ในบริบทการทำงานคือจริงๆแล้วเนื้อหาของจิตวิทยาเนี่ยเขามีขอบข่ายกว้างมากเลยนะโดยที่จิตวิทยาสาหกร,รมเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งนะมีทั้งจิตวิทยาที่เป็นในเรื่องของทฤษฎีกับในเชิงประยุกต์ นะจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นในเชิงประยุกตนะ์แล้วกรณีที่ศึกษาในบริบทขององค์การด้วยนะเขาก็จะเรียกรวมกันะว่าจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหรือตัวย่อๆก็คือ I.O. นะนะเราก็จะเห็นว่าก็ดูทั้งความสัมพันธ์ ต่างๆนะในระหว่างพนักง,งานด้วยกันเองหรือผู้บังคับบัญชาหรือระบบงานในองค์การนะคะ,ะในเรื่องความเป็นมาของจิตวิทยาศาสกร,รมนะคะจริงๆเนี่ยศาสตร์ด้านจิตวิทยามีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเน้นไปทางจิตวิทยาศาสกร,รมเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นนะมีการเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประมาณช่วงต้นคอ,อ,อสอประมาณปี1900นะคะต่อมาก็มีการแพร่หลายนะทั้งในสาอาาณจักรยุโรปเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะคะสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาสาสตร,รมแล้วก็มี การนำเอาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในหน่วยงานมากมายเลยนะคะทั้งในหน่วยงานภาครัฐนรัฐวิสาหกิจแล้วก็พวกองค์กรธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยมีการนำเอาศาสตร์นี้มาใช้แพร่หลายมีการบรรจุตำแหน่งบุคลากรทางด้านจิตวิทยาศาสตร,ร์ด้วยนะคะ ในขอบข่ายของจิตวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยจริง,รงๆเราก็ยังแบ่งออกเป็นหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิทยาบุคลากรด้านพฤติกรรมองค์การนะด้านจิตวิทยาวิศวกรรมจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพนะการพัฒนาองค์การแล้วก็ด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะอันนี้ทีนี้ งานทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะมีความสําคัญแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้หลากหลายเลยนะในงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับบุคคลนะแต่ละคนระดับกลุ่มแล้วก็ระดับองค์การนะโดยที่แนวความคิดสํำคัญๆทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะหลายแนวคิด นะซึ่งก็จะมีทฤษฎีความเป็นมาอะไรต่างๆนะพวกแนวคิดต่างๆก็จะมีทฤษฎีรองรับทั้งนั้นนะคะซึ่งก็มีนักจิตวิทยาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีการศึกษาแล้วก็บันทึกเอาไว้นะคะแนวคิดแรกก็คือแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลทางจิตวิทยานะต่อมาก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การนะ นวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงน,น,นะเพราะว่าแน่นอนในสภาวะต่างๆของโลกนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะไม่อยู่นิ่งแล้วก็จะมีการนำเอาจิตวิทยามาใช้ยังไงในการบริหารการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะแล้วก็แนวคิดนะในการประยุกต์จิตวิทยาศาสตรกรรมในองค์การนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป้าหมายนะเป้าหมายโดยรวมของจิตวิทยาศาสตร์กรรมเนี่ยจะเป็นการศึกษาเนะแล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ในที่ทํางานนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะควรมีความสุขในการทํางานนะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างแนวคําถามนะคะในตอนแรกกันนะคะอันนี้ก็ถามเกี่ยวกับความเป็นมาอย่างที่เรียนว่าแต่ละออทฤษฎีก็จะมีผู้คิดคน้นแล้วก็ศึกษาเอามาลองรับเวลาที่เราจะบริหารจัดการอะไรต่างๆนะะอย่างเช่นออคําถามคว็จะถามว่าผู้ให้กําเนิดทฤษฎี x และทฤษฎี y เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การคือใคร ก็จะมีชื่อของนักจิตวิทยาที่เป็นผู้ให้กำเนิดนี่เยอะแยะเลยนะคะที่เด่นๆก็คือฟาโยเออร์วิกแม็กเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะตัวเลือกที่ถูกต้องนะก็คืออันนี้นะคะแม็กเกอร์อนะเราจะเห็นว่าอันนี้เขาก็เป็นผู้นำเสนอทฤษฎี X ทฤษฎี Y เกี่ยวกับพฤติกรรมของของบุคคลในองค์กรซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันบริหารงานก็ต้องดูว่าอันนี้สอดคล้องตามลักษณะไหนแบบนี้นะคะต่อไปก็จะถามเกี่ยวกับาสาขาย่อยของจิตวิทยาสาหกร,รมนะคะตัวอย่างแนวคำถามก็อย่างเช่น จิตวิทยาอุตสาหกรรมสาขาใดานะคะที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะก็จะมีตัวเลือกอย่างเช่นด้านจิตวิทยาบุคลากรด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมองค์การด้านการพัฒนาองค์การแล้วก็ด้านจิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่า ด้านที่ใกล้เคียงกับคำ,คำถามมากที่สุดเนี่ยนะการไกลเกี่ยข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างแลูกจ้างก็ต้องเป็นตัวเลือกที่สองนะคือด้านแรงงานสัมพันธ์นะคะอันนี้จิตวิทยาก็จะมีบทบาทมากเลยต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นคำถามในเรื่องของทฤษฎีทางจิตวิทยาเช่นกันนะอย่างเช่น ทฤษฎีของมาสโลอันนี้ก็ใช้กันเยอะนะมีการอ้างอิงกันเยอะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางจิตวิทยาในข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกอเช่นบุค,คลิก,กภาพแรงจูงใจการเรียนรู้การบังคับบัญชาการจัดการเชิงระบบนะคะเราก็มาดูเราก็จะเห็นว่าทฤษฎีของมา์สโลเนี่ยเขาก็จะเป็น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของมนุษย์นะซึ่งแรงจูงใจของมนุษย์เนี่ยมันก็มีพื้นฐานมาจากเ,ออเขาจะมีลำดับขั้นของความต้องการอะไต่างๆพวกนี้นะก็ส่งผลทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจนะต่างๆอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ทออโด่งดังทฤษฎีหนึ่งนะคะ ทีนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะตอนที่1.3เนะเป็นเรื่องของการจัดการด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาสาสกรมในสถานประกอบกิจการนะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเป็นบทบาทของบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้องด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาสาสกรรนะคะแล้วก็เรื่องที่2เป็นแนวทางการจัดการด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาสาหกรมนะคะ ภาพนี้ก็จะแสดงให้เห็นองค์ประกอบนะคะในการบริหารจัดการด้านกรารศสตร์ว่าถ้าหากว่าเ,ออเราจะรเริ่มงานการศสศราเนี่ยรเราจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะครับที่เป็นองค์ประกอบสำคัญๆนะคะออก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบนะเริ่มแรกก็คือต้องมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะนายจ้างหรือผู้บริหารระดับสูงนะคะมีการวางระบบนะระบบการจัดการนะด้านการยศาสตร์ระบบการจัดการนี้ก็จะครอบคลุมถึงในเรื่องของการจัดทีมบุคลากร,กรนะในเรื่องของเองอบประมาณอะไรต่างๆนะสนับสนในเรื่องพวกนี้แล้วก็แน,น่นอนนะองค์ประกอบที่สำคัญอย่างก็คือการฝึกอบรมนะด้านการยศาสตร์ ก็จะต้องมีการให้ความรู้นะความเข้าใจในเรื่องของการยศาสตร์แนวะทางการจัดการอะไรพวกนี้กับทีมงานที่รับผิดชอบในด้านการยศาสตร์แล้วก็บุคลากรแต่ละระดับนะก็ควรจะมีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะเห็นความสําคัญนะแล้วก็สุดท้ายนะการมีส่วนร่วมของพนักง,งานอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะเพราะว่างานการยศาสตร์จะ รู้ล่วงไปได้สำเร็จได้ดีเนี่ยไม่ได้เลยถ้าหากว่าขาดความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกระดับนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญทีนี้ตัวอย่างแนวคำถามนะเขาอาจจะถามว่าการจัดตั้งทีมงานการยศาสตร์ในโรงงานนะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการด้านการยศาสตร์ในองค์ประกอบใด ะะการจัดตั้งทีมงานกริยศาสตร์นะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารนะะสองการวางระบบการจัดการด้านกริยศาสตร์การใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการนะการมีส่วนร่วมของพนักง,งานทุกระดับแล้วก็การประสานงานด้านกริยศาสตรนะะ์อันนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือ เป็นตัวเลืองที่2องนะการวางระบบการจัดการด้านการย้าสตรนะอย่างที่บอกว่าเเวลาเราวางระบบเนี่ยก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบใช่ไหมมีบุคลากรมีการตั้งทีมงานขึ้นมานะคะต่อไปเขาก็จะถามถึงในเรื่องของบทบาทหน้าที่นะของบุคลากรนะอย่างเช่นว่าเจอปอวิชาชีพจออ้พวิชาชีพก็คือ ย่อมาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพนะคะมีบทบาทในการดำเนินงานด้านการยศาสตร์เนี่ยหลายประการยกเว้นข้อใดนะคะอันนี้เราก็จะดเูเริ่มตั้งแต่ตัวเลือกที่หนึ่งนะการป้องกันรโรคออฟฟิศซินโดรมนะการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงทางด้านกายศาสตร์แล้วก็การเสนอแนะมาตรการทางด้านกายศาสตร์ต่อนายจ้างนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์แต่ละตัวเลือกเลยนะการป้องกันโรคออฟฟิศซินโดมออฟฟิศซินโดมก็เป็นโรคเ,เกี่ยวกับปัญหาทางด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอย่างเช่นปวดหลังปวด กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบนะนิ้วล็อกอะไรพวกนีนะ้ที่เกี่ยวกับออลักษณะงานในออฟฟิศซึ่งส่วนมากก็จะนั่งน้หรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอรนะ์ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยเพราะนั้นแน่นอนจะปอวิชาชีพก็มีบทบาทเกี่ยวข้องนะคะตัวเลือกที่2การทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำง,งานอ่าตัวเลือกนี้เราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะ ตัวเลือกที่3การวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงทางด้านกระะารยศาสตร์อันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนกับเจ้าวิชาชีพนะเพราะว่าเจ้าวิชาชีพมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งวิเคราะห์งานที่มีความเสี่ยงนะคะการเสนอแนะมาตรการด้านกระะารยศาสตร์ต่อนายจ้างอันนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะส่วนตัวเลือกที่5้าเขาบอกข้อ1กับข้อ3นะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะเพราะหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่อยูแล้วสาวเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องนะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็คือการทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานนะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเออจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนะคะเป็นหน้าที่ของนักจิตวิทยานะคะนักจิตวิทยาศาสตรกรรมอันนี้เพราะว่าเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกบุคลากรการฝึกอบรมการพัฒนา บุคลากรอะไรพวกนี้นะคะ,ะทีนี้อันนี้ก็ถามเกี่ยวกับเครื่องมือนะอย่างเช่นแนวคำถามมันจะเป็นว่าแบบประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วหรือทีทอ่เรียกย่ยอๆนะคะว่ารูแนะเป็นการประเมินทางความเสี่ยงด้านกายศาสตร์ด้วยวิธีการใดนะคะคือจริงๆเนี่ย การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์มันมีหลายวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือวัดโดยตรงนะการใช้เครื่องมือวัดโดยอ้อมออการใช้แบบวัดพฤติกรรมการประเมินตนเองนะคะหรือการใช้แบบประเมินจากการสังเกตนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตัวนี้อันนี้ก็จะต้องเป็นการประเมินด้วยวิธีการสังเกต นะลูล่าอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งรายละเอียดจะมีทั้งในหน่วยนี้นะคะแล้วก็ในหน่วยต่อ,ตอไปนะที่พูดถึงเทคนิควิธีการในการใช้แบบประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็วหรือลูล่านะอันนี้ก็ให้ดูกันยอ่อๆนะคือจะเป็นเรื่องของอการสังเกตนะการประเมินท่าทางการทำงานโดยที่เราก็ต้องสังเกตว่าอืม ลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีการก้มการเงยองศาอะไรต่างๆของร่างกายพวกนี้แล้วก็มาประเมินดูว่าเออถ้ามันเบี่ยงเบนไปจากภาวะธรรมชาติมากอย่างเช่นมีต้องมีการเอื้อมมีการก้มมากกว่าปกติมีการเอี้ยวอย่างงี้นะคะอันนี้ก็คะแนนความเสี่ยงก็จะสูงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น แบบประเมินจากการสังเกตนะคะโอเคนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประเด็นความรู้ที่สำคัญแล้วก็ตัวอย่างแนวคำถามสำหรับหน่วยที่หนึ่ง